ิดท้ายด้วยชมหน้าสมาชิกใหม่ของครอบครัวศิลาชัยน้องออกกู๊ดที่ลืมตาดูโลกเมื่อเช้าวานนี้ซึ่งคุณพ่อเปิ้ลและคุณแม่จูนก็สุดจะปลื้มที่ออดที่3ออกมาแข็งแรงสมบูรณ์ดีค่ะแถมพี่ชายและพี่สาวออกัสออก้ายังตื่นเต้นและแสดงความรักน้องให้เห็นด้วยออกัสออก้าพอเจอน้องออกกู๊ดเนี่ยอย่างวันนี้เป็นวันแรกที่เขาได้หอมแก้มกันให้เขาอุ้มวันนี้วันแรกออก้าอุ้มน้องวันแรกอะไรเงี้ยเราก็เสียวทำหัวหลุดน่ะเหมือนตุ๊กตาออก้าจับตุ๊กตาตัวไหนหัวหลุดทุกตัวบอกว่าให้จับเบาๆแบบเหมือนแพทเทิร์นนะเหมือนเราเวลาจับเด็กก็เหมือนกันก็บอกออก้าเหมือนผู้ใหญ่บอกเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะว่าน้องเขามีชีวิตนะเขาเจ็บนะกระโหลกเขายังไม่ปิดนะไปจับหัวเขาเบาๆอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ฟังค่ะฟังแม้จะมีลูกถึง3คนแล้วและยังไม่อยากมีลูกเพิ่มอีกแต่คู่รักอารมณ์ดีก็ไม่อยากทำหมันนอกจากจะเพราะกลัวเจ็บแล้วนะคะก็ยังกังวลว่าจะส่งผลต่อฮอร์โมนที่เกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึกด้วยล่ะค่ะ